ครับคารวะอาจารย์วิเชียรต้องขอรับด้วยความเคารพเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านจ้ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรวันนี้ก็เป็นบทที่4มีเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก่อนหน้านี้ทุกท่านก็ได้ชมและฟังเรื่องทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตั้งแต่เบื้องต้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายและวาจาโดยท่านอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพซึ่งก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ฟังที่อาจารย์จอมพลสุภาพได้มาบรรยายให้ฟังวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็ขอเข้าสื่อนะวันนี้ก็เป็นบทที่4ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจในภาพที่ทุกท่านได้เห็นด้านล่างด้านซ้ายมือและขวามือก็จะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็นภาพหัวใจและเป็นเนื้อหัวใจนะส่วนด้านขวามือเป็นดวงกลมๆสว่างๆอันนี้เป็นดวงใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็หมายถึงดวงใจด้านขวามือไม่ได้หมายถึงหัวใจด้านซ้ายมืออันนั้นเป็นอวัยวะในการสูบฉีดโลหิตเพื่อจะหล่อเลี้ยงร่างกายของเราแต่จิตใจของเราจะมีลักษณะเป็นดวงกลมๆ ก็จะปริเอาภาพที่มาเป็นสัญลักษณ์ก็เหมือนกับภาพดวงกลมๆขาวอย่างนี้เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาบทที่4นี้นะก็จะได้พูดถึงความรู้เรื่องของใจเพื่อการสร้างให้เกิดกำลังใจการเตรียมจิตใจก่อนที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็การสร้างกำลังใจเพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะแล้วก็กรณีตัวอย่างในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านได้จากเอกสารของรายวิชาอยู่แล้ววันนี้ก็จะมาบรรยายชี้ประเด็นให้เห็นในเชิงภาพรวมก่อนอื่นก็อยากจะชี้แจงให้เห็นว่าในเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็เป็นการใช้ใจของเราในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากที่เราได้เรียนมาใน2บทที่ผ่านมาก็คือทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายและทางวาจานั่นหมายความว่าเราก็ใช้ร่างกายของเราแล้วก็ใช้การพูดจาหรือการเจรจาเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการเข้าไปในใจของผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณก็จะเป็นอยู่2เรื่องนะในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็คือการใช้ใจของเราและก็การเข้าไปในใจของผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือการเข้าใจผู้อื่นนอกจากจะเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดและความต้องการของทั้งตนเองและผู้อื่นก็โดยการทำง่ายๆคือมองเข้ามาในตนแล้วก็มองเข้าไปในใจของผู้อื่นก็มีหลักง่ายๆว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เช่นเดียวกันถ้าใจใสใจสบายเดี๋ยวการทำหน้าที่นั้นก็
ข้อสำเร็จและยิ่งขณะที่เราทำหน้าที่นั้นใจของเราอยู่ฐานที่7อยู่ที่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็จะสำเร็จได้อย่างสบายสบายอันนี้ก็เป็นหลักที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านให้มาถ้ามีใจให้กันเข้าใจกันเห็นใจกันอะไรๆก็สำเร็จความร่วมมือกันก็เป็นเรื่องง่ายสบายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะประสบความสำเร็จประสบผลตามที่เราปรารถนาในการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็ต้องพูดถึงใจเขาใจเรานะหมายความว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจคนที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่ของเราได้อย่างประสบผลสำเร็จซึ่งเรากับเขาเนี่ยแม้จะมีความแตกต่างแต่ก็จะเข้าใจกันได้ไม่ถือว่าความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องแตกแยกนะแม้จะแตกต่างกันไม่ว่าจะด้วยวัยโดยเพศโดยฐานะหน้าที่การงานการเงินหรือฐานะอื่นๆก็ต่างแม้จะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเราเข้าใจกันเข้าใจเขามาใส่ใจเราได้ก็ไม่เกิดความแปลกแยกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งแต่ถ้ารู้เราไม่รู้เขาก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ถ้าไม่รู้เขาไม่รู้เราก็จะแพ้ทุกครั้งไปอันนี้ก็เป็นหลักของซุนวูที่ได้พูดถึงว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงกับที่เคยได้กล่าวถึงในเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยทั่วไปเมื่อครั้งบทที่หนึ่งที่พูดถึงในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นต้องทำความเข้าใจถึงผู้ที่เราจะไปทำหน้าที่ว่าโดยคนทั่วไปแล้วมันจะขาดไม่ว่าจะขาดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขาดในเรื่องของกำลังใจขาดในเรื่องของแรงกายแม้กระทั่งขาดเรื่องของความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ที่ได้กล่าวไปแล้วครั้งก่อนนู้นหกประการก็คือมนุษย์เราโดยทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกต้องการความมั่นคงสม่ำเสมอความมั่นคงความแน่นอนจะทำอะไรก็ตามจะทำอาชีพทำหน้าที่จะมีครอบครัวจะยังไงเนี่ยอยากจะมีความรู้สึกทางใจว่ามันมีความแน่นอนมันมีมั่นคงอย่างเงี้ยหน้าที่การงานถ้ามีความแน่นอนมั่นคงรายได้มีความแน่นอนมั่นคงเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้ชีวิตมั่นใจในการดำรงชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันบางคนก็ไม่ได้ว่าจะต้องการความแน่นอนหรือมั่นคงเสมอไปเพราะว่าต้องการมีความหลากหลายหรือความมีสีสันก็คืออยากจะมีอะไรที่แตกต่างแปลกออกไปเป็นเรื่องของความท้าทายแทนที่จะทำซ้ำๆเพราะความแน่นอนมั่นคงมันก็จะเป็นสิ่งที่ซ้ำๆเกิดขึ้นอย่างอะไรนะน่าเบื่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางคนก็มีความต้องการในเชิงความหลากหลายความมีสีสันขณะที่ความต้องการทางจิตใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนต้องการเป็นคนสำคัญมีความโดดเด่นนั่นหมายความว่าต้องเป็นคนเหนือกว่าคนอื่นแต่การที่จะทำตัวให้เป็นคนเหนือกว่าคนอื่นก็ต้องทำตัวให้แตกแยกแตกต่างจากหมู่คณะออกมาไม่งั้นตัวเองก็จะไม่มีความโดดเด่นซึ่งตรงกันข้ามกับบางคนก็ต้องการความเป็นทีมไม่ต้องการสำคัญไม่ต้องการโดดเด่นไม่ต้องการแตกต่างไปจากคนอื่นก็คิดว่าจัดก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งเป็นหมู่คณะคนหนึ่งนะต้องการความรับความผูกพันการยอมรับในหมู่คณะว่าฉันก็เป็นพวกเดียวกันนะเป็นทีมเดียวกันเราก็เสมอกันไม่ได้แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นความต้องการอีกอย่างขณะที่บางท่านก็มีความต้องการในเรื่องของการเจริญก้าวหน้าทำอะไรแล้วก็อยากให้มีความก้าวหน้านะมุ่งหวังมุ่งพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและก็ความต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ก็ถือว่ามีความสำคัญก็คื
ความรู้สึกที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือผู้อื่นก็อยากจะมีส่วนได้ช่วยคนอื่นเพราะว่ามันจะยกความรู้สึกทางจิตใจของตัวเองว่าเนาะฉันเป็นผู้ให้ฉันเป็นผู้เสียสละก็จะรวมจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะแทนที่จะมีคุณค่าจากการเจริญเติบโตของตัวเองแต่เป็นเรื่องของคุณค่าอันเนื่องจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการทางจิตใจของคนเราเนี่ยมันมี6ประการซึ่งดูแล้วมันจะเหมือนว่าเป็นคู่อยู่3คู่นะคู่แรกก็คือความแน่นอนซึ่งก็ตรงข้ามกับความหลากหลายความมีสีสันถ้าต้องการความแน่นอนความหลากหลายก็จะลดลงแต่ถ้าต้องการความหลากหลายความแน่นอนก็จะลดลงเหมือนกันถ้าต้องการความสำคัญความเป็นหมู่คณะกับคนอื่นมันก็ลดลงเพราะตัวเองจะต้องโดดเด่นขึ้นมาแต่ถ้าต้องการความรักความผูกพันการยอมรับว่าเป็นหมู่คณะเดียวกันความต้องการในความสำคัญหรือความโดดเด่นก็จะลดลงมาอย่างนี้ซึ่งก็เคยได้กล่าวไปแล้วซึ่งตรงนี้แหละที่ให้นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัตินะในแบบฝึกปฏิบัตินะเพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาลองมองใจของตัวเองว่าเราเนี่ยในการหน้าที่การงานหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องกิจกรรมอะไรก็ตามสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับความต้องการในความรู้สึกหรือความต้องการทางจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรอยากให้มองเข้ามาในตัวเองด้วยมันมีความต้องการสักด้านหนึ่งไหมต้องเราต้องการเป็นคนสำคัญเราต้องการการงานที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงเราเป็นแม่ค้าค้าขายก็อยากจะหาการขายแปลกๆเราขายออนไลน์ก็อยากหาสินค้ามากมายก็คืออยากต้องการความหลากหลายหรือว่าต้องการความมั่นคงในรายได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องลองมองเข้ามาในตัวเองเพื่อจะทำความเข้าใจแล้วในแบบฝึกหัดก็ได้ให้ไปมองถึงผู้อื่นว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยลองเลือกสักท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยที่เราจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านท่านมีเหมือนกับเป็นจะบอกว่าเป็นปัญหาชีวิตก็คงอาจจะไม่เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าได้ดำเนินชีวิตโดยที่ท่านมีความต้องการคือยังมีความขาดความพร่องทางด้านจิตใจในเรื่องอะไรเขาเช่นว่าอาจจะมาบ่นให้เราฟังว่าการงานของเขามันรู้สึกไม่แน่นอนเจ้านายอาจจะให้ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รายได้ไม่คงที่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพลักษณะหรือลักษณะของครอบครัวของเขานะการทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยานะหรือการทะเลาะกับลูกมันก็เกิดความอะไรนะพ่อเป็นพ่อแต่ลูกไม่เห็นความสำคัญอะไรอย่างนี้หรือไม่ได้รับความผูกพันหรือการยอมรับในครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือต้องการความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างไรก็จะให้มองแล้วลองศึกษาท่านนั้นแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเติมเต็มความต้องการด้านจิตใจของท่านเหล่านั้นก็คือการทำในแบบสุดท้ายนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เคยได้กล่าวไปในที่ผ่านมาว่าความต้องการทางจิตใจกับความพร่อง4ประการมันโยงซึ่งกันและกันความพร่องไม่ว่าจะพร่องสมบัติมันเป็นเรื่องของสิ่งของก็จริงมันก็โยงมาเรื่องกับของใจนะเช่นเรามีรายได้น้อยไม่มีเงินไม่มีกินหรือมีใช้มันก็เลยเกิดความรู้สึกทางใจอยากมีเงินรายได้เราไม่มั่นคงการงานไม่เจริญก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะโยงเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาต้องลองทำความเข้าใจในที่ได้พูดไปอันนั้นก็สามารถที่จะไปเปิดจาก PowerPoint นะที่ได้ลงไปให้นักศึกษาได้เลยนะลองไปทำความค่อยๆทำความเข้าใจที่มาให้ดูนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นว่านะอย่างเช่นเรามีตำแหน่งงานไม่สำคัญเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าอาจจะความรู้ความสามารถของเราก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอความรู้สึกท้อแท้ใจก็ส่งผลทำให้พ้องสมบัติพ้องกำลังใจอาจจะเป็นเหตุเพราะว่าความรู้ความสามารถเราไม่ถึงตำแหน่งงานเราไม่ดีหรือเราไม่ได้ยอมรับอะไรอย่างนี้เป็นต้นยอมรับจากเจ้านายยอมรับจากเพื่อนฝูงมันทำให้เกิดความรู้สึกที่พร่องลงไปเกิดความต้องการทางจิตใจที่ต้องการได้รับการสนับสนุนคือเราอาจจะไม่ได้ไปแก้ไขให้เช่นว่าเขามีความรู้สึกว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีตำแหน่งไม่ก้าวหน้าตำแหน่งไม่เป็นที่ยอมรับคือเราก็ไปแก้ตำแหน่งงานให้ท่านไม่ได้แ
แต่เราสามารถที่จะอย่างน้อยๆต้องปลอบใจหรือให้กำลังใจหมายความว่าท่านมีความต้องการทางจิตใจมีปัญหาเกิดขึ้นเราบอกเห็นว่าท่านต้องกำลังใจแต่บางครั้งในหน้าที่การงานของท่านท่านทำไม่ได้เพราะว่าปัจจัยท่านไม่พอแสดงว่าท่านต้องสมบัติก็เลยทำให้เกิดความต้องการทางจิตใจนอกจากเราจะปลอบใจแล้วถ้าเราช่วยเหลือทางด้านปัจจัยเข้าของสิ่งของเครื่องใช้ได้เราก็ช่วยได้อยากยืมรถใช่ไหมให้ยืมรถแต่ท่านก็โอเคพอได้รถไปความรู้สึกมันก็เติมเต็มนะซึ่งจากการที่อะไรนะไม่มีรถเอาไปใช้ในกิจกรรมวันนี้ก็เลยทำให้มีความรู้สึกคล่องในที่จะไปทำหน้าที่การงานของตัวเองมันก็จะเชื่อมโยงกันซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องลองไปค่อยๆทำความเข้าใจดูนะเหมือนอย่างที่อธิบายให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเรื่องโง่ก็คือต้องความรู้ความสามารถเมื่อโง่แล้วการทำหน้าที่ต่างๆมันก็เลยไม่ดีรายได้ก็เลยไม่ดีก็เลยเกิดคล่องสมบัติเกิดจนขึ้นมาพอจนๆไปไม่มีเงินไม่มีทองการดูแลสุขภาพดูแลอนามัยก็ไม่ค่อยดีทำได้ไม่เต็มที่สุขภาพอนามัยก็ไม่ค่อยดีก็เกิดการเจ็บป่วยเพราะนี่จะทำอะไรก็ตามก็ทำได้ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่เกิดสมานะต่างๆกลายเป็นว่าปล้องความปลอดภัยใช่ไหมจะหากินก็ลำบากถ้าเป็นเด็กจะไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เต็มที่ทำให้ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตมันน้อยลงต้องความปลอดภัยแต่ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะโง่จนหรือเจ็บเนี่ยมันก็โยงมาเกี่ยวข้องกับใจทั้งสิ้นก็คือพ้องกำลังใจเพราะพอไม่มีกำลังใจมันก็ส่งผลต่อความมุ่งความสามารถส่งผลต่อการหารายได้ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพซึ่งการแก้ปัญหาก็หนีไม่พ้นก็เรื่องของทานศีลภาวนานั่นเองอันนี้ก็ลองไปทำความเข้าใจเหมือนกันก็ได้บรรยายไปแล้วในบทที่หนึ่งซึ่งโดยสรุปก็จะให้เห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความรู้ความสามารถการหารายได้การมีทรัพย์สินเงินทองตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัย3อย่างความรู้ความสามารถถ้าได้ถ้าสมบูรณ์ก็ไม่พร่องแต่ถ้าพร่องเมื่อไหร่ก็คือพร่องความรู้ความสามารถทรัพย์สินเงินทองก็เป็นเรื่องของพร่องสมบัติเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็โยงไปในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่กิจการต่างๆได้ไม่เต็มที่เต็มกำลังมันก็เลยไม่เกิดความมั่นคงก็เลยต้องความปลอดภัยแล้วก็นำไปสู่การต้องกำลังใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใจเนี่ยมีความสำคัญที่จะมีผลต่อความปร่องหรือความเต็มของทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นในบทที่4เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องที่1ก็คือเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของใจเพื่อจะได้ให้เกิดสร้างให้เกิดกำลังใจก็โดยทำความเข้าใจว่าความสำเร็จของคนทั้งหลายเริ่มต้นที่ใจที่สำคัญมากเลยนะถ้าใครก็ตามรักษาและควบคุมจิตใจตนเองได้ก็สามารถกลุ่มความสำเร็จได้ทุกอย่างนะถ้าบุคคลใดรักษาและควบคุมจิตใจของตนเองได้ก็สามารถกลุ่มความสำเร็จได้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าเมื่อเราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราต้องรักษาใจของเราให้นิ่งถ้าใจเราไม่นิ่งเดี๋ยวการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็จะซัดสายการพูดก็จะผิดการกระทำก็จะพลาดถ้าเราคุมใจไม่ได้ก็จะสูญเสียเหมือนกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปัสสาเนนะอาสติวากโนติวาตะโตนังสุขมะเนวัตติฉายาวะอนัปปายิมีแปลความว่าใจเป็นผู้นำในสรรพสิ่งทั้งหลายก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนั่นเองถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์ความสุขย่อมติดตามเขาเหมือนเราติดตามตัวใจเนี่ยเราเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าการพูดหรือทำด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วเราคิดดีเราก็เลยพูดดีทำดีความสุขย่อมติดตามเหมือนเราตามเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายทางวาจาก็ต้องอาศัยความเป็น
กัลยาณมิตรทางจิตใจเป็นสำคัญเมื่อพูดถึงใจก็ต้องทำความเข้าใจว่าใจของคนเรานั้นเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกายมีอำนาจรู้ใจเนี่ยทำให้เรามีอำนาจรู้โดยทำหน้าที่ประสานกับประสาททั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายก็คือการสัมผัสตาก็คือมองหูก็คือฟังจมูกก็คือดมลิ้นก็ชิมรสกายก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้คือประสาทสัมผัสทั้ง5นำมาสู่ใจทำให้เราเกิดรู้ถึงการสัมผัสนั้นการรู้จากประสาททั้ง5เนี่ยก็ด้วยใจเนี่ยจะมีอาการ4อย่างใจที่จะไปทำงานประสานกับประสาทสัมผัสทั้ง5นั้นจะทำงานด้วยอาการ4อย่างคือเห็นจำคิดรู้ใจจึงประกอบไปด้วยดวงซ้อนๆกันอยู่4ชั้นดวงชั้นนอกจะเป็นดวงเห็นชั้นถัดเข้ามาจะเป็นดวงจำเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นดวงคิดแล้วก็จะเป็นดวงรู้อยู่ในสุดก็คือเห็นจำคิดรู้อะไรที่เรียกว่าใจพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีท่านก็บอกว่าเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งแล้วก็ผมจำภาพได้ว่าเป็นภาพดวงกลมๆซ้อนกันอยู่คือเห็นจำคิดรู้ถ้า4อย่างนี้รวมกันเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจใจของคนเรามีส่วนประกอบก็คือเห็นจำคิดรู้4ชั้นเมื่อจะทำหน้าที่ของใจก็จะทำอย่างมีกระบวนการคล้ายกับเครื่องยนต์ที่ทำงานประสานกันเป็นระบบตั้งแต่ลูกสูบไปยันถึงอะไรนะข้อต่อข้อเวียงต่างๆจนไปถึงเตาเวียนไปถึงล้อและจากเครื่องยนต์ก็จนไปถึงล้อหมุนใจก็เช่นเดียวกันในเมื่อใจมีส่วนประกอบเห็นจำคิดรู้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดบกพร่องแน่นอนการทำงานของใจก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันถามว่าเห็นเป็นยังไงเห็นก็คือการรับโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นใจส่วนแรกก็คือการเห็นก็คือการรับภาพจากตารับเสียงจากหูรับกลิ่นจากจมูกรับรสจากลิ้นและก็รับความรู้สึกสัมผัสจากผิวหนังนะพอมาสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์ที่กระทบมาทำให้เป็นภาพไม่ว่าจะเห็นด้วยตาก็เป็นภาพจะได้กลิ่นทางจมูกก็เป็นภาพเสียงทางหูทุกอย่างจะปรากฏเป็นภาพอันนี้ก็พูดตามหลักที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อธิบายไว้ส่วนรายละเอียดจะยังไงนักศึกษาต้องไปปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นเองแล้วก็จะเข้าใจเพียงแต่ว่าทั้งหมดเมื่อรับมาแล้วไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นเสียงมันจะปรากฏเป็นภาพจากนั้นก็จะเกิดความจำบันทึกภาพต่างๆเอาไว้ในส่วนของใจที่เป็นเรียกว่าดวงจำนะเราก็จะบันทึกภาพไว้บางทีเราเห็นมาแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพที่เราเคยจำได้หรือสิ่งที่เห็นใหม่ก็นำมาสู่การบันทึกใหม่นะก็ในส่วนของดวงจำจากนั้นดวงคิดก็จะทำหน้าที่ต่อไปว่าไอ้ที่เห็นนั้นและที่จำได้นั้นน่ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงดวงคิดก็จะใคร่ครวญพิจารณาข้อมูลที่เห็นที่จำที่ได้เห็นที่ได้จำเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเห็นก็เกิดมาทำให้เกิดคิดว่าเราก็จำภาพนั้นไว้แล้วก็มีภาพที่เคยจำไว้ได้ไหมแล้วก็มาสู่กระบวนการของดวงคิดว่าไอ้ที่เห็นนั้นมันมีความจำบอกเก่าไว้ไหมว่าไอ้ที่เห็นนั้นมันคืออะไรมันเป็นยังไงจำได้ว่ามันเป็นยังไงมันมีประสบการณ์อย่างไรดวงคิดก็เอามาไขควรพิจารณาแล้วก็เกิดดวงรู้ขึ้นมาว่าตกลงแล้วไอ้ที่เห็นนั้นจักอย่างไรมันคืออะไรแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเช่นเห
เห็นแสงจ้าเออมันก็เลยรู้ว่ามันอาจจะแสบตาหรือว่าเดี๋ยวตาจะเสียก็ตัดสินใจที่จะหลับตาได้กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นเหม็นก็รู้สึกไม่ชอบใช่ไหมจากเห็นก็คือเห็นภาพของกลิ่นจมูกได้รับกลิ่นจำได้ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นสารพิษมีความเหม็นคิดได้ว่าเออมันไม่ดีเนาะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นดวงรู้ก็ตัดสินใจว่าเออถ้างั้นเราก็ต้องปิดจมูกและเดินหนีออกไปจากที่ตรงนั้นก็คือรับตั้งแต่รู้ว่าอ๋อนี่คือกลิ่นมันเป็นอันตรายอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายก็นำไปสู่การตัดสินใจทำอะไรขึ้นมาก็เกิดการตอบสนองทางกายต่อไปแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการทางใจก็คือรับแล้วก็มาจำแล้วก็มาคิดแล้วก็รู้ถ้าใจของคนเราคิดดีก็เป็นเหตุทำให้บุคคลนั้นพูดดีทำดีตามเหมือนกับที่พูดถึงว่าถ้าใจของเรามันใสๆนะการพูดการทำก็จะดีก็จะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องหรือทุกท่านก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างใจกับกายและวาจาใจก็จะโยงไปสู่กายและวาจาเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ว่าจะทางกายหรือทางวาจามันมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าถ้าเรามีใจใสๆไปทำหน้าที่เดี๋ยวการแสดงออกการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายมันก็จะดีเองการพูดการจาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาก็จะดีมันก็จะจากคิดดีก็จะพูดดีทำดีก็จะเชื่อมโยงกันไม่ได้แยกกันว่าวันนี้เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายจะไม่พูดเลยใช่ไหมแล้วไม่คิดอะไรเลยหรือแม้เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจกายก็ไม่ไปปากก็ไม่พูดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องประกอบไปด้วยทั้ง3ส่วนนั่นแหละก็ต้องเริ่มต้นจากใจของเราคิดดีๆในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ครั้งนี้เนาะมันเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมันเอาสิ่งดีๆไปให้เพื่อนบ้านนะเราก็คิดมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะนำความสุขมาให้แม้เราเองและเพื่อนบ้านความรักให้คนเกี่ยวกันก็จะเกิดขึ้นแต่ตอนเราบอกแบงค์จะลดลงเนาะนี่ก็เป็นความคิดก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจของเราแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะไปทำหน้าที่ซะก็เดินไปก็ใช้กายของเราเนี่ยเดินไปข้างบ้านออกจากบ้านเราเดินไปที่หน้าบ้านเขากดกิ่งหรือเห็นเขากำลังอยู่หน้าบ้านแล้วก็แค่อะไรนะจมูกผ่านรั้วขึ้นมาแล้วก็พูดกับเขาหน่อยโดยทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายเห็นไหมสวัสดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็พูดจาด้วยแล้วอ่อนหวานสวัสดีค่ะคุณพี่อย่างนี้อย่างนี้เราก็พูดไปมันเริ่มต้นจากใจที่คิดดีๆแล้วก็จะนำไปสู่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายและวาจาก็คือพูดดีทำดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกใจให้ใสๆให้ตั้งมั่นนะเป็นมิตรก็จะเป็นผู้ที่มีใจผ่องใสก็จะมีความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการพูดการทำก็จะถูกต้องตามแต่ใจเราก็ไม่ได้ใสอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งที่คอยทำอันตรายไปรังควานใจให้ลำบากให้อ่อนแอให้เศร้าหมองสิ่งที่มาทำอันตรายต่อใจของเราเรียกว่ากิเลสทำให้ใจของเราซึ่งเคยเป็นดวงใสๆมีสี่ชั้นมันก็มืดไปถูกบดบังด้วยกิเลสจากคนดีก็กลายเป็นคนชั่วคนใจดีก็เป็นคนใจดำคนใจงามก็กลายเป็นคนใจง่ายจากคนอ่อนโยนก็เลยกลายเป็นคนหยาบกระด้างเพราะมีกิเลสเข้ามาทำอันตรายมาบดบังเห็นก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงจำก็ผิดคิดก็สับสนวุ่นวายรู้ก็เชื่อผิดตัดสินใจผิดก็เลยทำอะไรผิดพูดผิดคิดผิดเพราะไอ้ตัวกิเลสท่านใดฉันนั้นเราก็จะได้ยินพระเดชพระคุณว่าท่านตาชีวะท่านบอกว่าน้ำใสเห็นไหมกุ้งหอยปูปลามีเท่าไหร่เราก็เห็นหมดเพ
ทำนองอย่างนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจใสๆแล้วก็เห็นใจของเราเองเราก็จะเห็นใจของผู้อื่นเห็นคนอื่นทำอะไรเราก็จะเข้าใจเห็นคนอื่นพูดอะไรเราได้ยินแล้วเราก็เข้าใจเราก็จะเข้าใจทั้งตัวเราเข้าใจทั้งตัวท่านเพราะเมื่อไหร่ใจใสๆเราก็จะเห็นเหมือนน้ำใสๆมีกุ้งหอยปูปลาเท่าไหร่เราก็มองเห็นที่พูดถึงกิเลสเนี่ยมันมีอยู่สามตระกูลนะมีโลภแล้วก็โกรธแล้วก็หลงคือตระกูลโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะโลภะก็คือโลภโทสะก็คือโกรธโมหะก็คือหลงอันนี้ก็พวกเราก็คงคุ้นเคยมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะดีจะชั่วเนี่ยใจของเราจริงๆมันใสมันดีแต่พอมีกิเลสเข้ามาปั๊บนี่แหละมันก็เลยทำให้เรามีความชั่วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดีหรือจะชั่วกับกิเลสนี่แหละที่จะมาบดบังใจใสๆของเรานั่นเองที่นี้มันก็เป็นอย่างนี้ว่าเมื่อใดที่เราเข้าใจตนเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้ดีนะแม้กระทั่งที่เรียนแบบฝึกหัดเราเข้าใจว่าเรามีความต้องการทางจิตใจอย่างไรคนอื่นก็จะมีความต้องการทางจิตใจก็ไม่ต่างจากเรานี่แหละเพียงแต่อาจจะคนละประเด็นฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราเข้าใจในตัวเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้ดีเพราะคนเราก็มีกิเลสอีก3ตัวเนี่ยเหมือนกันนะเราโลภอย่างไรเราโกรธอย่างไรเราหลงอย่างไรคนอื่นก็โลภก็โกรธก็หลงไม่แตกต่างจากเราถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเรามองเข้ามาในตนที่เราโลภเราโกรธเราหลงเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ส่งผลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็จะได้ระมัดระวังนะเหมือนกับที่เราก็พึงไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยความโลภโกรธหลงชั้นใดแล้วก็พึงระวังที่จะไม่กระทบกับผู้อื่นแล้วก็ดูจากใจตัวเองเป็นอย่างนั้นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือเปรียบเสมือนกับเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยแพทย์ที่จะให้การรักษาชั้นใดฉะนั้นคนเราเมื่อเกิดความพร่องขึ้นมาเกิดมีความโลภโกรธหลงเกิดการกระทำจริงใดก็ตามไม่ว่าความพร่องทางจิตใจหรือความพร่องทางสมบัติหรือกำลังใจหรือเรื่องของความรู้ความสามารถตลอดจนพร่องความปลอดภัยอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีมูลเหตุก็มาจากโลภโกรธหลงนี่แหละการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราก็จะไปช่วยเหมือนที่แพทย์รักษาคนป่วยก็ไม่อยากจะบอกว่าเราจะไปรักษาผู้อื่นหรอกเนาะแต่ว่าเราก็จะไปช่วยแนะนำในสิ่งดีๆเพื่อทำให้ท่านมีความสุขเพราะเมื่อไหร่ท่านมีในใจของท่านมีกิเลสเกิดขึ้นมันก็นำความทุกข์มาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ไปแนะนำท่านให้เช่นทำบุญคือทานศีลภาวนาก็จะได้มีความสุขเป็นคนดีมีในสังคมเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็มีความสุขอันนี้ก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายวาจาใจก็ค่อยๆแยกออกไปแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่ากายวาจาใจเชื่อมโยงกันก็เริ่มต้นจากใจให้เรามีกำลังใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำหน้าที่เราเห็นความสำคัญแล้วเราก็ไปทำหน้าที่เอากายไปทำแล้วก็ใช้วาจาพูดแนะนำก็ต้องทำทั้งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายวาจาและใจไปทีเดียวพร้อมกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก่อนอื่นเลยต้องเตรียมจิตใจก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณพอถ้าใจใสเสียแล้วเดี๋ยวก็คิดดีพูดดีทำดีใจใสอะไรก็สำเร็จเดี๋ยวการทำหน้าที่ก็สำเร็จเพราะฉะนั้นหัวใจของการไปทำหน้าที่กับผู้ก่อนอื่นต้องเตรียมจิตใจโดยการนั่งสมาธิก่อนทำก็นั่งหลับตากันให้ใจนิ่งๆใสๆซะก่อนถ้าใจคุณมัวแล้วไปทำหน้าที่เดี๋ยวก็ไปชวนทะเลาะกันเสียเปล่านอกจากนี้ก่อนจะไปทำหน้าที่ถ้าเป็นไปได้
อธิษฐานจิตนะให้เราอธิษฐานจิตนึกถึงบุญบารมีมาช่วยให้สิ่งที่เราจะไปทำหน้าที่นั้นประสบความสำเร็จใช่ไหมอธิษฐานยังไงอันนี้นักศึกษาก็ไปดูในเอกสารเอาแล้วกันก็จะขอข้ามตรงส่วนนี้ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสม่ำเสมอใจของเราจะมีพลังนะมันจะยกระดับจิตใจของเราและก็นำไปสู่การยกระดับจิตใจของผู้อื่นที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเมื่อเรามีเตรียมใจดีแล้วนะการจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็โดยการสร้างกำลังใจเพื่อที่จะมีกำลังใจเพื่อออกไปทำหน้าที่การจะสร้างกำลังใจนั้นก็มีหลักง่ายๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลักไว้ว่าให้เราทำความเข้าใจให้ชัดๆว่าเราเกิดมาทำไมและทำไมเราจึงต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีและการทำหน้าที่กับกิจนั้นก็เป็นทางมาแห่งบารมีของเราโดยการที่เราเอาสิ่งดีๆไปแนะนำให้ผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรใช่ไหมเพื่อที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาเพื่อให้เขาดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าทั้งตัวเขาเองครอบครัวของเขาสังคมของเขาที่ทำงานของเขาอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำหน้าที่กันให้กับใครนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเห็นว่าหรือตระหนักได้เห็นว่าเราเกิดมาทำไมขอเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งส่งแรงบุญสร้างบารมีนะเราเกิดมาเราจะได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อจะมาขอมาโกยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นแก่คนอื่นเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบารมีเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่กับมิตรนี่แหละเป็นทางแห่งบารมีเป็นการเสียสละเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเนี่ยก็เพื่อประโยชน์หรืออย่างน้อยๆนะไม่ใช่ประโยชน์ท่านก็ประโยชน์เราเองถ้าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเพื่อนบ้านของเราแน่นอนความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างเรากับเพื่อนบ้านก็สูงขึ้นไม่ใช่แต่ความสุขของท่านหรอกความสุขของเราด้วยอย่างน้อยบ้านเราก็สงบชุมชนเราก็สงบอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวของเราเองนี่แหละก็จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นภาพอย่างนี้เราก็จะมีกำลังใจที่จะไปทำหน้าที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเราเกิดมาว่าทำไมเราจะยังไงอันนี้นักศึกษาก็อ่านเองได้ไปอ่านเราเองแล้วกันแต่ยังไงก็ตามผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก่อนไปหรือไปแล้วเกิดท้อถอยก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างไรเวลาของชีวิตนั้นมันมีคุณค่าอย่างไรเราจะใช้เวลาของชีวิตเราให้มีคุณค่าด้วยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างไรมันก็จะทำให้เราหายความเหน็ดเหนื่อยหรือหายท้อถอยนะเราจะได้มีกำลังใจและก็หนีไม่พ้นจากก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราต้องทำความเข้าใจว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นการสร้างบารมีเป็นการสั่งสมความดีที่สูงส่งทำให้ชีวิตมีคุณค่าต่อชาวโลกไม่ใช่เกิดมาแล้วก็อะไรอะไรก็เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองนะก็จะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าที่น้อยลงแต่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นคุณค่าของชีวิตเราก็จะสูงขึ้นเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดกับพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพื่อทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอรหันต์ในยุคแรกๆเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วก็ให้แยกย้ายกันไปโปรดนะทั้งมนุษย์และเทวดาเพราะว่าท่านรออยู่นะเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่ออนุเคราะห์นะทั้งทวยเทพและมนุษย์ก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะมีกำลังใจใน
ในการที่จะไปทำหน้าที่ว่าเออมันเป็นเรื่องของมีคุณค่าแล้วก็ต้องเข้าใจว่าใจสำคัญใจเป็นใหญ่นะถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนใจของเราให้ดีเป็นผู้มีกำลังใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเดี๋ยวทางกายและทางวาจาก็จะประสบผลสำเร็จตามมาส่วนกรณีตัวอย่างอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปดูเอาเองแล้วกันก็ได้ไม่ได้มาเล่าให้ฟังที่นี่นะไปทบทวนกันเอาเองนะก็ท้ายที่สุดก็จะให้เห็นว่าหลักสำคัญที่สุดของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะแล้วก็ในเวลาที่เหลืออีกนิดนึงก็อยากจะพูดถึงเรื่องแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดนิดนึงสำหรับนักศึกษาในแบบฝึกหัดนะก็จะพบว่ามันมีอยู่8ตอนตอนที่1จะเป็นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นแต่ในเนื้อหาก็จะเป็นในเรื่องของให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจไปดูใจของตัวเองว่ามีความต้องการทางใจคืออะไรจากนั้นก็ไปดูความต้องการทางใจของคนใกล้ชิดของเราสักคนหนึ่งนะเพื่อให้ดูว่าเขาพร่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพร่องสมบัติพร่องกำลังใจพร่องความรู้ความสามารถหรือพร่องความปลอดภัยไปโยงกับความต้องการทางจิตใจเป็นเรื่องของความมั่นคงแน่นอนสม่ำเสมอหรือความหลากหลายมีสีสันหรือว่าต้องการความต้องการทางด้านจิตใจด้านใดด้านหนึ่งใน6ด้านนั้นนั่นก็คือตอนที่1เสร็จแล้วก็จะนำไปสู่อันนี้ตอนที่1นะตอนที่1ก็คือจะมีกิจกรรมที่1ก็คือดูตัวเองกิจกรรมที่2ก็คือดูใจของคนใกล้ชิดอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักอยู่อย่างนั้นจากนั้นก็จะมีการให้นักศึกษาได้ฝึกได้ฝึกในการที่จะแก้ไขหรืออะไรนะข้อพร่องของคนใกล้ชิดของเราว่าเราจะไปเติมเต็มของเขาอย่างไรนะด้วยหลักสังขารวัตถุ4อันนี้ก็ต้องลองไปทำดูส่วนในเรื่องของตอนที่2ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายก็คือในสัปดาห์นั้นให้นักศึกษาได้ฝึกทำหัวข้อที่ให้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่พอจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนักศึกษาสามารถที่จะนึกถึงประเด็นอื่นที่เป็นเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายนอกเหนือจากนี้ก็ได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะบางอย่างอาจจะทำไม่ง่ายบางอย่างอาจจะทำไม่ได้ไม่มีสถานการณ์หรือสภาพที่จะเหมาะก็ไม่เป็นไรอะไรที่ทำได้อยากให้นักศึกษาทำอะไรที่มีมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมมาเช่นการพูดทักทายกับสมาชิกในบ้านเดียวกันหรือถ้าเป็นพระภิกษุก็พูดทักทายกับเพื่อนสาธมิกในวัดเดียวกันว่าวันนี้เราได้พูดทักทายหรือยังในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะได้ขณะที่ได้พูดคุยกันมีการสบตาไหมแล้วก็มีการรักษาอารมณ์ของเราเพราะว่าพอเรารักษาอารมณ์มันก็จะส่งผลต่อกายและวาจาเพราะนั้นไอ้ตรงนี้นักศึกษาก็อย่าไปสับสนว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นเรื่องของการปฏิบัติมันจะโยงกันระหว่างกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะต้องฝึกอยากให้ฝึกลองดูเช่นยิ้มแย้มแจ่มใสนะในจังหวะที่เหมาะสมถ้ายิ้มเรื่อยเปื่อยอย่างที่ดร.จอมพลได้พูดถึงเนี่ยยิ้มตลอดยิ้มไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยยิ้มผิดจังหวะก็กลายเป็นยิ้มเยอะเยอะเยอะหยันไปฉีดก็ต้องยิ้มให้ถูกต้องอันนี้อยากให้ไปลองไปฝึกดูในเรื่องของการฝึกทางการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางส่วนทางวาจาก็อยากให้นักศึกษาได้ลองฝึกเล่าเนี่ยนะจากตอนที่1ก็คือไปวิเคราะห์ความต้องการทางจิตใจคราวนี้เราก็จะมาพูดให้กำลังใจเมื่อคนที่เราเลือกมาคนใกล้ชิดที่เราเลือกมาเนี่ยมีความต้องการทางจิตใจต้องตรงไหนเราจะแก้เขาได้อย่างไรแน่นอนส่วนใหญ่ของการแก้ไขความต้องการทางจิตใจที่ทำได้ง่ายก็คือการให้กำลังใจก็โดยการพูดนี่แหละแล้วเราจะพูดอะไรออกไปมีหลักทำอะไรที่จะมาใช้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาได้ลองไปฝึกดูนะในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจา
ส่วนเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจแน่นอนในเมื่อหลักการก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยหยิบเอาการบ้าน10ข้อมาเป็นแบบฝึกปฏิบัติก็ให้นักศึกษาฝึกการบ้าน10ข้อนี่แหละตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่5อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้าน10ข้อก็เพื่อฝึกใจของตัวเองนะส่วนเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะจริงๆก็คือการใช้ทั้งกายวาจาใจเช่นเมื่อเรากำลังเผชิญกับปัญหาเช่นเรากับลูกเรากับคุณพ่อคุณแม่เกิดมีทะเลาะกันเปิดหรือว่าเกิดไม่ถูกอะไรกันเห็นพี่น้องไม่ถูกกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะอันนี้หัวใจจริงๆก็คือว่าเราจะแสดงออกอย่างไรใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสอยู่3แบบก็คือ1ก็คือนิ่งเสียเฉยๆนะเฉยๆเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยพี่น้องตีกันก็ช่างหรือเราทะเลาะกับคุณแม่ว่าไงเราก็ไม่สนเฉยเสียสมมติแบบนี้คือกรณีที่1กรณีที่3ก็คือตรงกันข้ามกับเฉยๆก็คือกลับตำหนิว่ากล่าวเหมือนกับพลุสว่าว่าไปทำนองอย่างนั้นนะส่วนกรณีที่2เนี่ยมันต้องตั้งสตินะโดยเริ่มต้นจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจซะก่อนตั้งทำใจใสๆใจสงบแล้วก็ซักถามพูดคุยถึงประเด็นปัญหาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขคุยกันซะก่อนนะอันนี้ลองดูว่าเรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำนองนี้ไหมบางท่านอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างเข้าที่พอจะค่อยๆนึกที่จะมีเหตุการณ์ใกล้ตัวกับนักศึกษาว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมในครอบครัวแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรนะถ้าปฏิบัติโดยการตั้งสติแล้วพูดคุยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะดีกว่าที่จะนิ่งเสียหรือกับตอบโต้ดุด่าว่ากล่าวเขาไปเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องลองไปดูว่าเราทำอะไรเป็นยังไงอยากให้ลองไปค่อยๆดูว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้ไหมมีแล้วเราตอบสนองอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของเรากับอีกสักคนหนึ่งนะหรือคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็จะขออนุญาตเล่าถึงการทำแบบฝึกหัดจนถึงตอนที่5แค่นี้ก่อนนะส่วนตอนที่6ยังไงแล้วค่อยหาโอกาสที่จะมาคุยกันที่มาพูดตรงส่วนนี้ก็จะโยงให้เห็นถึงว่าในแบบฝึกหัดมันก็จะเป็นการฝึกตั้งแต่การวิเคราะห์ตนเองไปจนถึงการฝึกการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายฝึกยิ้มแย้มแจ่มใสฝึกรักษาอารมณ์ฝึกการพูดจาให้ดีจากนั้นก็ฝึกหาหลักธรรมที่จะมาให้ความอนุเคราะห์คนใกล้ชิดของเราที่กำลังต้องทางใจถูกไหมที่มีความต้องการทางจิตใจส่วนเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจก็ให้ฝึกโดยอาศัยการบ้าน10ข้อก็คงว่าไม่จบแต่ว่าก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างกายวาจาใจก็หวังว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจก็ไม่ทราบว่าในวันนี้เท่าที่บรรยายมามีท่านไหนที่อยากจะสอบถามไม่เข้าใจอยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ดีๆอย่างนี้หมดครับมีไหมเอ่ยลูกมาปีห้าที่น้ำต้องใหญ่ลูกพี่วิเชียนขอรับกับพระว่าครับลูกพี่ตามทันไหมครับครับอาจารย์ตามทันไหมขอรับอันที่จริงก็ครับเวลาฟังมากครับพอเข้าใจอยู่ครับแต่ทีนี้ถ้าพูดก็คือว่าไม่มีหนังสือประกอบตอนฟังเนี่ยพอเข้าใจว่าอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับก็ฟังแล้วก็คงจะหลงๆลืมๆงั้นการทำแบบฝึกหัดก็คงจะใช้แบบว่าความเข้าใจของตัวเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้โยมทีนนะครับเอาที่บันทึกที่ผมบรรยายลงไปในไลน์เปิดฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอาเอกสารขึ้นมาดูครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจเอกสารทีนี้พอเปิดดูเอกสารแบบฝึกหัดแล้ว
ถ้ายังสงสัยประการใดก็จะได้รู้ว่าโอ้เนาะคือผมได้อธิบายอะไรไปยังไงฟังไม่ทันจะยังไงก็สอบถามได้มาพูดคุยส่วนตัวเพิ่มเติมได้ก็ยินดีจะอธิบายเพิ่มเติมต่างหากให้อีกทีนึงครับวันนี้ก็เพียงแค่พูดภาพหลักให้เห็นว่าไอ้แบบฝึกหัดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไงมันมีประเด็นอัดความต้องการของผู้ออกแบบที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอะไรทีนี้มันประเด็นมันยากอยู่ตรงที่ว่าไอ้ความต้องการของคนเนี่ยมันหลากหลายไปหมดเลยนี่เราจะยกตัวอย่างอะไรดีจะเขียนแบงค์ไว้ให้ปีหายกันเองก็คงจะงมทางไม่ถูกก็เลยหาพยายามจะหาข้อที่เป็นตัวอย่างทีนี้พอเขียนเป็นตัวอย่างปั๊บนักศึกษาบางคนก็กลับมาตายกับไอ้ตัวอย่างที่เขียนนั่นแหละก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นอีกก็จะเอาตามตัวอย่างที่เขียนมันก็เลยทำให้มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยไม่เขียนก็คิดไม่ออกเขียนให้ก็จะไม่คิดไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยชี้แจงว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยหัวข้อในแบบฝึกหัดเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อประกอบการทำความเข้าใจนักศึกษาสามารถที่จะเนาะมันมีกิจกรรมมีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นก็ทำได้เลยเขียนเพิ่มเติมมาอย่างที่เราได้คุยกันในครั้งแรกนะครับเราเพิ่มเติมเลยครับเขียนเลยของเก่าไม่เอาเลยก็ได้เอากระดาษเปล่าขึ้นมาเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายอย่างไรวาจายังไงใจยังไงสามารถจะเขียนเพิ่มเติมได้เลยก็จะยินดีอย่างยิ่งครับผมก็บันทึกอยู่ครับบางทีก็ทันก็ไม่ทันนี่เขาบันทึกอยู่นะครับก็หวังว่าจะได้ฝึกกันครับผมครับฝึกการทำหน้าที่นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ทางจิตใจเนื้อหาก็ไม่เลยมากมีหลักง่ายๆอยู่อย่างเดียวก็คือเมื่อไรที่เรามีใจใสๆเดี๋ยวเราก็คิดดีพูดดีทำดีนอกจากนี้การที่เราใจใสๆเราก็จะมีกำลังใจในการไปทำหน้าที่หัวใจมีอยู่แค่นี้เองจริงๆที่ใจจะไม่ใสก็เพราะไอ้กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยที่เข้ามาปิดบังแค่นั้นเองถ้าเรารักษาใจได้โดยการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวอะไรก็สำเร็จเพราะใจเราเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าถ้าใจใสๆใจสบายอะไรก็สำเร็จหลักมีอยู่แค่นี้จริงๆแต่จะฝึกกันยังไงก็อีกเรื่องนึงนะครับสาธุครับกราบพระครับอาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าท่านอื่นจะมีไหมอาจารย์ปรีชาครับท่านอื่นอีกไหมพระอาจารย์ปรีชาท่านเรียนเล่มหนึ่งจ้ะค่ะพระอาจารย์วันนี้มา observe สังเกตสาธุเลยขอรับสาธุเลยขอรับมันก็จะเชื่อมโยงกันเล่มหนึ่งก็จะเป็นความรู้พื้นฐานเล่มสองก็จะมาฝึกทักษะให้มันมีอะไรนะได้ฝึกปฏิบัติได้ฝึกทักษะลงไปการทำหน้าที่การมีทางกายจริงๆก็คือเดินไปข้างบ้านไปพูดกับคุยเดินไปเอากายไปจะแต่งกายยังไงจะไปกดกริ่งทักทายยังไงมันก็ต้องพูดด้วยก็ต้องทำหน้าที่การมีทางวาจาไปด้วยทีนี้มันก็ต้องมีความคิดก็ต้องมีการทำหน้าที่การมีทางใจไปด้วยนั้นเราจะคิดยังไงจะไปทำอะไรพูดยังไงตั้งแต่บุคลิกท่าทางการกดกริ่งการทักทายก่อนการไหว้การอะไรนะหรือจะเช็คแฮนด์อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นแหละต้องไปดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะการจะออกแบบฝึกหัดมันก็เลยไม่ได้ง่ายว่าคุณจะออกแบบฝึกหัดอย่างไรนักศึกษาไปทำอะไรก็ลองทำแบบฝึกหัดดูตอนนั้นก็ไปรอเล่ม2ครับเล่ม1ก็ทำความเข้าใจในหลักธรรมในเรื่องของความรู้ทั่วไปซะก่อนนะครับก็จะเชื่อมโยงกันมาส่วนเล่ม3ต่อไปก็จะเป็นฝึกเรื่องของการทำหน้าที่ให้ยิ่งขึ้นไปนะครับก็จะฝึกประสบการณ์บ้านวัดโรงเรียนในตัวแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่กรณีก็จะเป็นหัวใจสำคัญจริงๆนะซึ่งอยากจะให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายเคนสุเมียให้ความสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นเท่านั้นแหละก็คือการพัฒนาตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมจากนั้นก็เอาผลจากการพัฒนาตัวเองไปเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นก็คือหลักง่ายๆว่าเมื่อเราสว่างลูกก็สว่างด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็หวังว่าจะให้ลูกๆของท่านช่วยกันขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกก็คือไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแต่ต้องเริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองซะก่อนก็คือพัฒนาตัวเองโดยหัวใจก็คือการปฏิบัติธรรมเมื่อเราสว่างเดี๋ยวโลกก็สว่างเมื่อเราสว่างแล้วเดี๋ยวจะคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงเดี๋ยวมันก็ไปได้เองเมื่อใจใสๆอะไรก็สำเร็จก็ไม่ต้องไปท่องอะไรมากว่าจะต้องพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ใจใสๆเดี๋ยวมันคิดได้เอง
หลักการมันง่ายๆแค่นั้นส่วนอย่างอื่นก็เป็นความรู้ประกอบอาการแต่งกายจะอย่างไรกิริยาท่าทางเป็นอย่างไรการพูดการคุยอย่างที่อาจารย์ดร.จอมพลก็ได้บรรยายให้ฟังแล้วก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งก็อาจจะฟังแล้วฟังทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรผู้ประสานงานก็จะบันทึกแล้วก็เอาวิดีโอที่ได้บันทึกนั้นก็จะเอาลงไว้ในไลน์ให้ได้ทบทวนกันฟังได้บ่อยๆหลายๆรอบหรือเก็บเอาไว้เมื่อถึงคราวจะไปทำหน้าที่จริงๆก็เปิดฟังได้อีกทีนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดร.จอมพลท่านได้ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของท่านเอามาบรรยายให้พวกเราฟังซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีเป็นบุญของพวกเราที่ได้ฟังแม้กระทั่งตัวของพระอาจารย์หรือตัวของผมเองที่ได้ฟังก็เป็นประโยชน์ก็จะหวังว่ารายวิชานี้ก็จะเป็นการพัฒนาพวกเราและท้ายที่สุดก็จะเป็นอะไรนะทางมาแห่งการสร้างบารมีของพวกเราได้ตามติดตามมหาวิทยาจารย์ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกท่านนะไม่ใช่เรียนจบแล้วก็ได้ปริญญาแล้วก็ไม่จะไปทำอะไรฝากไปอยู่เรียนแล้วก็เอาไปทำหน้าที่แล้วก็กลับที่พักกลางทางดุสิตบุรีหรือใครจะไปสวรรค์ชั้นไหนตามใจปรารถนาก็ผมก็บอกแล้วเข้าถึงธรรมกายเมื่อไหร่อยากไปชั้นไหนไปได้หมดเลยทั้งเทวโลกพรหมโลกแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่าก็ไปดุสิตวงบุญพิเศษปีที่สุดตอนนี้ถ้าไม่มีผู้ใดที่จะสอบถามวันนี้ก็ขอจบในการบรรยายในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านกับพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงขอลาเจริญพรพรุ่งนี้ท่านจะ